สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาท่านภูมิเกียรติสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ศาลพ่อปู่ขุนวังครับพี่น้องนี่คือศาลของพ่อปู่ขุนวังสายบุญก็เดินทางมาจากไกลพอสมควรครับผมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจะเป็นเช่นใดเจจินดาเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพ่อปู่ครับติดตามชมไปพร้อมๆกันครับพี่น้องติชามีนาสังสิโมมาจามาเทวาสัพเพยาคารายันติโอมาจามาเทวาปิราภาพวันตุเมมานุมหาลาภูพวันตุเมมีเตภาหุนาติภูธรรมะอาวุนาโมภูทายาวิราทายโยวิราคุณายาวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิโยภูทัสสะมานิมามะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุชิมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุชิมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาภูเชมิเมตังจะมหาราโคปิโยนาคะคันตาปริตังเมตังจะมหาราโคปิโยนาคะคันตาปริตังกายวาจาจิตังอหังวันทานางพญาราชินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีภูเชมิกายวาจาจิตังอหังวันทานางพญาราชินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานางพญาราชินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตัญจะมหาราโภปิโยนาคะขันตปริตังเมตัญจะมหาราโภปิโยนาคะขันตปริตังคุณวังสาธุองค์แม่ย่าพระเจ้าค่ะโปรดเมตตาลูกหลานให้ได้โปรดด้วยพระเจ้าค่ะโปรดสักโปรดสักปะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะวิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ที่จะหลบควันพี่น้องครับหลังจากเจจินดาได้นำสวดกล่าวคำถวายพ่อปู่ขุนว่างแล้วเจจินดาว่าจะล่ำให้พ่อแม่พี่น้องว่าสั่นล่ำให้พ่อแม่พี่น้องเมืองงามๆพี่น้องติดตามชมไปน้ำกันครับThank you.
วัสดีครับเยกินดาครับผมฝอนงามแท้งามว่ามาในเห็นสายบุญมาจากเพชรบูรณ์แม่นค่ะครับอันเป็นจังได๋ตอนสวดนั้นคือเสียงสั่นแท้ตอนสวดเนาะค่ะเนาะครับตอนสวดนั้นเห็นแต่ผู้ใส่ผู้เฒ่าค่ะเขามาวุบในตัวเจ้าของครับอันนี้ก็เสื้อบ่เสื้อก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะครับมันก็เป็นเสียงผู้เฒ่าเลยค่ะสั่นเหงื่อแตกเบิดเลยค่ะครับมันก็บ่รู้โตค่ะครับผมบ่รู้โตจ้ะแม่นแห้งสวดแห้งสั่นแห้งแห้งแห้งสั่นแห้งมาในสายบุญเพิ่นมาจากเพชรบูรณ์เพิ่นว่าจังได๋ความฝันเพิ่นเล่าสู่ฟังเพิ่นบอกว่าอันนี้บ่แม่นโตรหัสทรัพย์ของกินดาเนาะค่ะเนาะครับผมครับเพิ่นบอกว่าปู่ไปบอกเพิ่นน่ะว่า37ค่ะพี่น้องเพิ่นบอกให้จินดาซื้องวดนี่บ่1ธันวาคมธันวาคมนี่ค่ะครับแต่จินดาก็ซื้อๆอยู่เพราะว่าได้ซื้อของจากของไปแล้วครับผมครับเนาะเพราะว่ามันดวงไฟดวงมันเนาะค่ะเพราะว่าเจได้ไปคุยกับพระเจ้าเนาะแม่นได้ไปคุยกับเพิ่นค่ะครับเพิ่นบอกว่า37ซื้อไปเด้อปู่ไปบอกข่อยเพิ่นว่าครับผมนะคะครับก็ยิ้มให้เพิ่นจะซื้อเขาก็บ่ได้เนาะครับเนาะค่ะเนาะขอบคุณเจจินดาหลายๆครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ